ก็จริงๆก็ถือว่าจบนะครับแต่ก็ตามขั้นตอนก็คงจะเหลือความเรียบร้อยอีกนิดหน่อยแหละครับก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้คือไกล่เกลี่ยก็ได้มีตกลงไว้เดี๋ยวก็มีกำหนดระยะเวลาอยู่ครับอาจจะรอดูตามกำหนดระยะเวลานิดนึงครับแต่คิดว่าก็คงไม่น่ามีปัญหาครับจะต้องมีชดใช้ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆก็จะมีกันข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดอาจจะขออนุญาตบอกไม่ได้ละกันเพราะถือว่าถ้าจบกันได้ใช่ไหมครับอภัยกันได้แล้วก็อภัยกันส่วนเรื่องข้อตกลงก็เป็นไปตามขั้นตอนของเรียกว่าตอนนี้ก็โล่งแล้วพี่นะเพราะว่าอย่างที่ต้องอยู่กับมันสองปีหลายปีอยู่เหมือนกันจริงๆก็ถือว่าโล่งนะครับเพราะว่าในการขั้นตอนที่จะต้องขึ้นศาลต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเยอะแหละแล้วก็หลายอย่างถือว่าจบได้ดีไหมครับเนี่ยหลังจากที่คุยกันแล้วก็จบได้ดีก็ดีนะครับเราก็ถือว่าคือทุกคนเวลามันทำงานด้วยกันใช่ไหมมันก็มีทั้งจุดที่ข้อผิดพลาดต่างๆใช่ไหมครับความเข้าใจในแต่ละด้านที่มองไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งพอเราต้องตัดสินกันผมคิดว่าถ้าตัดสินกันแล้วเสร็จจบแล้วมันจบทุกอย่างก็ต้องแยกย้ายกันทุกอย่างก็ต้องดำเนินการต่อไปครับตอนนี้ไม่มีใครแบบติดใจใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบ่งใจหรือว่าคือจริงๆก็มีได้คุยกันนะครับในข้อตกลงของศาลแต่ว่าก็ขออนุญาตสงวนไว้ตรงนั้นละกันในข้อผมคิดว่าถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยเราถือว่าทุกอย่างเราแฮปปี้เราพอใจก็ถือว่าข้อตกลงก็คงได้เรียบร้อยแล้วหักโหมเลยเหรอครับแรงไม่เทียบครับคือเพลงกำลังนั่นมันคือภาพลวงตาครับอยู่บ้านนี่จะสังเกตว่าอยู่บ้านนี่ไม่เคยถ่ายลงเลยนะเพราะเป็นภาพที่แบบเราจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงอะไรเงี้ยไม่หรอกคือจริงๆแล้วชีวิตคู่อะผมว่าเวลามันมีกิจกรรมทำด้วยกันใช่ไหมครับมันก็จะทำให้มันเติมเต็มกันได้แหละอย่างเช่นเวลาออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราก็พยายามจูงเขาก็มาอะไรที่เขาชอบก็อาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราเราก็พยายามให้เขานี่ออกกำลังกายในแบบที่เขาถนัดจริงในส่วนใหญ่ผมว่าชีวิตคู่มันต้องมีการแย่การเล่นกันตลอดแล้วบางทีซีเรียสเกินไปผมว่ามันก็ทำให้เราเองเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันตึงเครียดไปหมดคนแล้วก็ถือว่าเก็บกดใช่ไหมเลยมาลงฟิตเนสใช่พี่บอกแล้วว่าพี่ขอที่เดียวคือในยิมครับก็เลยชวนนัดเข้ายิมบ่อยใช่ครับเราจะเห็นได้แต่ภาพเฉพาะในยิมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าถามว่าโปรเจกต์ขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเพียงแต่ว่าพี่นัทเองตอนนี้เขาก็เริ่มสนุกเขาก็จะมีการออกกำลังกายกับกลุ่มเพื่อนของเขาใช่ไหมครับผมก็ไปเลยเขาชอบแบบนั้นให้เขาไปเขาก็จะมีการตั้งเป้าทาร์เก็ตเขาว่าอยากจะเป็นซิกแพคเพิ่มภายในเท่านั้นเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็มันเป็นชาเลนจ์ของเขาที่เขาตั้งไว้ครับจริงๆถ้าพูดมีชาเลนจ์แข่งกันไหมครับพี่นัทเวลาออกกำลังกายแข่งกันจะทำสถิติอะไรยังไงไม่มีหรอกครับเพราะว่าจริงๆทุกตัวมันค่อนข้างต่างกันของผมเน้นใช้กำลังค่อนข้างเยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็จะมาคุยว่าไอ้วันนี้เขาออกกำลังกายมากี่แคลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่าคนไม่ออกกำลังกายแล้วก็จะมองว่าเอ๊ะการทานเข้าไปเนี่ยเราทานเพื่อเราอยากมีความสุขก่อนใช่ไหมแต่พอคนได้ออกแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าการออกแต่ละแคลเนี่ยมันค่อนข้างยากมีนะครับเดี๋ยวติดตามได้เดี๋ยวพอเขาได้ที่ทุกแบบเขาจะโชว์ทางไอทีใช่ครับจริงๆทั้งคู่เป็นคู่เราจะมีโอกาสถ่ายแบบในร่วมกันแบบไหนครับถ่ายแบบคงไม่ได้ถ่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าวันนี้มันเกินกว่าการที่แบบเราอยากจะไปโชว์นิดนึงทำจะให้คนอื่นเห็นนะครับว่าเราอยากให้เห็นมือตัวเองถ้าเราเกิดมาไม่หวังในเรื่องของการว่าบางที motivation ของเราเนี่ยใช่ไหมครับการที่เรากำลังกายและผิวแดงต้องมีแรงจับเ